สวัสดีครับทุกท่านอ่ะก็ออกป่านะครับผมก็ไปเจอแมลงชนิดหลายชนิดนะครับก็เลยจับมาถ่ายนะครับอันนี้ด้วงเต่าขาโตนะครับหรือบางที่เขาเรียกแมงคามขาโปนะครับผมคือขามันจะใหญ่นะครับเหมือนคลิปก่อนๆที่ผมลงไปนะครับหาดูยากเหมือนกันครับผมเพราะว่าบางที่เนี่ยหาไม่เจอเลยนะครับแต่กลุ่มนี้เกาะเป็นกระจุกเลยกินต้นไม้ยะลาบยักษ์นะครับผมคล้ายๆกับแมงกวางหรือด้วงกวางเนี่ยหรือแมงกวางนะครับเนี่ยครับผมสังเกตที่กิ่งไม้ยะลาบนะครับมันจะมีรอยแทะเนาะกินเยื่อไม้ของไม้ยะลาบยักษ์นะครับอันนี้หนึ่งคู่นะครับผมกำลังผสมพันธุ์กันนะต้นนี้นะครับงวดก่อนผมก็มานะผ่านมาก็เจออยู่สองตัวหรือ3ตัวนี่แหละนะครับก็เกาะอยู่ประจำต้นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีกวางตัวเมียด้วยนะครับคือด้วงกวางตัวเมียก่อนดำๆด้วยนะแล้วข้างในก็มีอีกตัวนึงกำลังเดินนะครับผมนู่นอีกคู่นึงคู่เมื่อกี้เป็นออกสีเขียวๆนะครับส่วนคู่นี้สีน้ำเงินสีครามนะครับผมเข้มๆเนี่ยนะก็วันนี้เจอเยอะหน่อยนึงนะครับผม6-7ตัวนะครับพอจะเข้าไปจับมาดูนะครับทิ้งตัวหล่นลงไปครับผมหาไม่เจอเลยก็ได้จับมาดูได้3ตัว4ตัวเองนะครับสวยครับนะครับคือสีสดใสมากเลยนะครับก็จะมีเครือเถานะครับผมแล้วก็เครือเขาเรียกเครือหมามุ้ยอ่ะนะครับผมอันนี้กำลังออกดอกนะก็จะอยู่ตามเครือเถาเหมือนกันแต่ที่เห็นกินเมื่อกี้ก็คือต้นไม้ยะลาบก็พอได้จับมาดูนะครับผมแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับก็คือมันเป็นแมลงแบบหาดูยากนะผมก็จับมาถ่ายดูแล้วก็ปล่อยไปจับได้3-4ตัวเองนอกนั้นหาไม่เจอแล้วมันทิ้งตัวลงป่าหญ้านะครับที่เหมือนว่าแกล้งตายนะผมพอทิ้งลงไปแล้วจะไม่ดิ้นละนอนเฉยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับป่านะผมก็ได้เห็นแมลงสวยๆงามๆนะครับก็บันทึกมาให้ดูนะครับผมสวัสดีครับ